ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนาล็อกเทคติกทูกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้กิฟเฟนทาวเวอร์ธาตุลมในการที่เราจะเคลียร์ชั้น40ใช้ตัวละครไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้อุปกรณ์สีแดงธาตุลมซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านพาวเวอร์เพย์เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Tower of Fantasy แลกนาล็อกเทคติก2เกนชินอิมแพคแลกนาล็อกX Next Generation Nino Kuni Crossover และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับสำหรับในการต่อสู้หอคอยธาตุเขาก็จะเปิดเป็นวันเราก็ดูได้ว่าในวันนั้นน่ะเขาเปิดธาตุไหนบ้างส่วนใหญ่ถ้าเปิดทุกธาตุเนี่ยก็จะอยู่ที่วันอาทิตย์ส่วนในการต่อสู้ธาตุลมเนี่ยสำหรับตัวละครที่จะแนะนำเลยนะครับค่อนข้างมีบทบาทและใช้บ่อยสำคัญเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมมิดเทสเขาก็เป็นได้ทั้งดาเมจและเปิดอนาเขตต้านดาเมจซึ่งก็จะดูดซับดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ค่อนข้างจะมีเยอะมากขึ้นถ้าใครไม่มีอาจจะลำบากหน่อยนะมิดเทสส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำให้สวมใส่นะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับเป็นสายดาเมจใช่ไหมก็ใส่เซตแนวโจมตีไปได้เลยหรือว่าจะใส่ชุดเซตแนวสมดุลก็ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีส่วนตัวละครถัดมานะครับที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นลอลี่ลูลี่ตัวนี้ก็จะเป็นสายโจมตีเช่นกันนะครับแต่เอามาปั่นป่วนทำให้ศัตรูเนี่ยลุ่มหลงแล้วก็ไปตีกันเองก็ถือได้ว่าช่วยยื้อได้ในระดับนึงและต่อมาตัวละครสำคัญอีกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตานี่นี่น้องกล้วยของเรานั่นเองไม่มีไม่ได้นะครับเพราะเขาจะเป็นสายซับผสมควบคุมทำให้ศัตรูเนี่ยเดินกลับหลังได้หลักๆเลยก็คือเอามาซับนี่แหละได้ทั้งฮิลแล้วก็เปิดโล่ส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำให้สวมใส่นะครับถ้ามีอุปกรณ์เซตสมดุลก็ให้ใส่เซตสมดุลแต่ถ้ามีอุปกรณ์เซตป้องกันก็ให้ใส่เซตป้องกันนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่มีนะผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวละครถัดมาก็แนะนำให้ใช้บาร์โฟเป็นแทงไปละกันซึ่งตัวนี้เขาก็จะได้ทั้งแทงและดาเมจคือไม่เชิงว่าไม่มีแทงบาร์โฟมันเป็นแทงอยู่แล้วแต่แทงที่ยืนไม่ค่อยไหวยิ่งมอนสเตอร์ต่างระดับกันเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเพียงพำค่อนข้างสูงก็ถ้าเราสามารถอัพบาร์โฟได้ระดับสูงขึ้นเพื่อนๆก็น่าจะผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะแนะนำให้ใส่เซตป้องกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับดาเมจลดลงและผลการรักษาที่ได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะหรือจะใส่เป็นสมดุลก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวละครเอกเนี่ยก็ยังไงก็แนะนำให้ใส่เซตสมดุลอันนี้ข้อมูลจากคุณก๊อตนะเขามาแนะนำให้ผมในไลฟ์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะเพราะว่าการที่เราใส่ตัวหลักเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวหลักเป็นสายอาชีพอื่นได้แต่ในช่วงแรกก็แนะนำให้เล่นเป็นบาร์ดไปก่อนละกันนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะสลับเปลี่ยนเป็นแทงค์หรือว่าอาจจะเป็นแบบฟูลฮิลเอาก็ได้แต่เป็นบาร์ดเนี่ยจะค่อนข้างเล่นได้ง่ายมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับทีมของเพื่อนนี่แหละก็จะเป็นตัวละครธาตุลม4ตัวละครที่แนะนำให้เลือกใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เนาะส่วนการผ่านด่านจะเป็นยังไงบ้างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดูจริงๆการต่อสู้ด่านก็ขึ้นอยู่กับด่านนั้นๆนะครับว่าเราจะสามารถสลับตำแหน่งไหนได้บ้างตัวไหนสามารถล่อดาเมจได้อย่างที่เกิดว่าสำคัญก็อยู่ที่มิดเทสถ้ามิดเทสสามารถเปิดโล่ได้ทันในทีมของเราก็จะมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าด่านไหนเจาะหลังได้นะครับเราก็อาจจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในการต่อสู้สู้ให้ดูฮะชั้น 3-4 พลังทีมอยู่แค่ 400,000 เท่านั้นนะเนี่ยครับมิดเทสเปิดรัศมีต้านดาเมจแล้วก็ให้เพื่อนทำดาเมจไปบาใส่หลับนะครับมิดเทสก็จะเป็นตัวละครโจมตีหลังในส่วนของการใช้ท่าไม่ตายส่วนโรลี่โรลี่เนี่ยเขาก็จะเปิดหัวใจเห็นไหมเขาก็จะตีกันเองแล้วก็ตานีนะครับคอยคิวนะครับถ้าเราเซตทีมแบบเนี้ยการต่อสู้ก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราวางแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใส่สำคัญก็คือเลเวลของตัวละครด้วยนะครับในรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวบาโฟเนี่ยขึ้นบนละกันเนาะยืนนะครับแค่เขายืนได้สักนิดนึงอ่ะโอกาสรอดของเราก็ค่อนข้างสูงเลยนะแต่ถ้าด่านไหนเจอตาดีเนี่ยค่อนข้างสู้ลำบากนะครับมิดเทสได้ทั้งดาเมจได้ทั้งซับใส่ลับไปก่อนมิดเทสเปิดบอลกิ้งกิบึ้มเข้าไปทีนึงรอบนี้น่าจะเดี้ยงใส่ลับอีกทีนึงเจอกล้วยปลาก่อนไหมตึ้มชาร์จนานไปหน่อยครับหล่นผมว่ากลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมน่าจะดีกว่านะครับไปล่อดาเมจมันต้องมีตัวล่ออย่าให้ติดสถานะก็พอโอเครอบนี้เหมือนจะดูดี
ใส่ลุ่มหลงไปลุ่มหลงตีกันเองนะครับแล้วก็เรียบร้อยชั้นที่35เนี่ยตัวก็จะประมาณนี้แต่แค่คอยกดสลับเปลี่ยนตำแหน่งที่เราสามารถสู้ได้หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่เราได้เปรียบลองดูรอบนี้ครับเจอแมงล้วงหลังด้วยแมงทองโอ้ดับบาฟูเราไปก่อนเลยไหวไหมต้องให้สู้อย่างนี้ชั้นที่37 37ชั้นที่38ชั้นที่39แทงดาเมจโหดไปแล้วบัฟโฟชั้นที่40นี่สินะชั้น40ถ้าลมนะครับก็ตามนี้ฮะเราก็พิชิตได้แล้วด้วยต้นคอนอย่างที่เห็นแค่เพียงปรับทีมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มารับกล่องอุปกรณ์เซตสีแดงเป็นเซตโจมตีนะเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับบึ้มก็ได้มาเลยทั้ง4ชิ้นนะครับถ้าเราเก็บทุกธาตุยังไงพลังก็เพิ่มลองไปใส่ตัวละครดูหน่อยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นบาโฟนี่แหละเดี๋ยวถอดก่อนทั้งเซตตอนนี้พลังอยู่ที่45,000แต่ถ้าเราใส่เซตสีแดงเข้าไปโอ้ขึ้นมาราวๆ60,000เลยนะอุปกรณ์สีแดงตีว่าได้เรื่องอยู่นะครับแบบนี้มีเรื่องก็เลยที่เดียวก็นี่แหละครับผมก็คือแนวทางในการต่อสู้หอคอยล่มชั้น40หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการแนะนำตัวละครถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเราจะได้ผ่านด้วยพลังน้อยๆกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย